เรื่องพระโรฮินีเถรีผู้แสดงเหตุที่เหล่าสมณะเป็นที่รักพระโรฮินีเถรีนี้บำเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจ้าพระองค์ก่อนก่อนสร้างสมกุศลอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาในภพนั้นๆน,น,นับแต่กับนี้ไปเกสอ็ดกับ ก็บังเกิดในเรือนสกุลครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเมื่อรู้เดียงสาแล้วได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเที่ยวบินทบาทในนครพันธุทุมวดีในวันหนึ่งจึงรับบาทมาบรรจุขนมแล้วถวายพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดปิติสมนาส แล้วถวายบังคมด้วยเบญจางคะประดิษฐ์ด้วยบุญนั้นนางก็เวียนว่ายอยู่ในเทวดาและมนุษย์สั่งสมทำเครื่องปรุงแต่งวิโมกตามลำดับในพุทธุป,ประบาททาานนี้ก็บังเกิดในเรือนพราหมณ์ผู้มีสมบัติมากในกรุงเวสาลีได้ชื่อว่าโรหินี รู้เดียงสาแล้วเมื่อพระศาสดาประทับอยู่นกรุงเวสาลีก็ไปวิหารฟังธรรมบัลลุโสดาบันได้แสดงธรรมแก่บิดามารดาทำให้เกิดความเลื่อมใสในพระศาสนาแล้วขออนุญาตบวชเมื่อบิดามารดาอนุญาตแล้วได้บวชเจริญวิปัสสนา ไม่นานนักก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสี่พระโรฮินีเถรีครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็พิจารณาทบทวนความเป็นมาของตนแล้วกล่าวเป็นอุทานซึ่งคาถาทั้งหลายที่บิดาและตนเองพูดจาโต้ตอบกันในเวลาที่ตนเป็นพระโสดาบันแต่ก่อน โรหินีเถรีคาถาคาถาสุภาษิตของพระโรหินีเถรีบิดาถามข้าพเจ้าว่าลูกเอย๋ยลูกหลับก็พูดว่าสมณะตื่นก็พูดว่าสมณะระบุแต่สมณะเท่านั้นเห็นทีลูกจากบวชเป็นสมณะเสียแน่แท้โรหินีเอย๋ย ลูกถวายข้าวน้ำอย่างสมบูรณ์แก่เหล่าสมณะพ่อขอถามนบัดนี้เพราะเหตุไรเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกพวกสมณะไม่ชอบทำงานเกียดคร้านอาศัยแต่ของที่คนอื่นให้เหลี้ยงชีพหวังแต่จะได้ชอบของอร่อยเพราะเหตุไรเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกข้าพเจ้าตอบว่า ท่านพ่อขาท่านพ่อสอบถามไล่เลียงเอากับลูกเรื่องคุณของสมณะเสียตั้งนานลูกจากระบุปัญญาศีลและความภาคเพียรของสมณะเหล่านั้นแก่ท่านพ่อดังนี้สมณะทั้งหลายรักงานไม่เกียจคร้านทำแต่งานประเสริฐสุดจึงละราคะโทสะได้ เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะทั้งหลายกํำจัดมูลรากทั้งสามของบาปคือโลภะโทสะโมหะทำแต่งานสะอาดจึงละบาปนั้นได้หมดเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกกายกรรมของสมณะเหล่านั้นสะอาด วจีกรรมก็สะอาดมโนกรรมก็สะอาดเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นไร้มนทินบริสุทธิ์ทั้งภายในทั้งภายนอกดุดสังและมุกดาทำฝ่ายข่าวก็บริบูรณ์เพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูก สมณะเหล่านั้นเป็นพหูสูตรสดับมากทรงธรรมเป็นพระอริยะเป็นอยู่โดยธรรมย่อมแสดงอัตและธรรมเพราะเหตุนั้นเราสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นเป็นพหูสูตรสดับมากทรงธรรมเป็นพระอริยะเป็นอยู่โดยธรรม มีจิตมีอารมณ์เดียวมีสติเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นอยู่ป่าไกลผู้คนมีสติพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านรู้ที่สุดทุกขเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้น หลีกออกจากหมู่บ้านใดไปก็ไม่เหลียวดูอย่างกังวลในหมู่บ้านนั้นไม่มีเยื่อะใหญ่ไปเลยเพราะเหตุนั้นเราสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นไม่เก็บสะสมข้าวไว้ในช้างไม่เก็บไว้ในหม้อไม่เก็บไว้ในกระเช้าสแสวงหาแต่อาหารปรุงเสร็จแล้วเพราะเหตุนั้น เหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นไม่รับเงินไม่รับทองไม่รับปรูปียะอย่างชีวิตให้เป็นไปด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเพราะเหตุนั้นเหล่าสมณะจึงเป็นที่รักของลูกสมณะเหล่านั้นบวชมาแต่สกุลต่างๆกันชนบทต่างๆกัน ก็รักซึ่งกันและกันเพราะเหตุนั้นเราสมณะจึงเป็นที่รักของลูกบิดาพูดกับข้าพเจ้าว่าโรฮินีลูกพ่อลูกมีความเชื่อความเคารพอย่างแรงกล้าในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ลูกเกิดมาในสกุลเพื่อประโยชน์แก่พวกเราแท้หนอ ลูกรู้จักพระรัตนตรัยนั้นว่าเป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมสมณะเหล่านั้นคงจะรับทักษินาทานของเราบ้างนะลูกเพราะว่ายันคือบุญที่ตั้งไว้ในสมณะเหล่านั้นคงจะมีผลไพยบูนแก่พวกเราแน่ข้าพเจ้าจึงกล่าวกับบิดาว่าถ้าพอท่านกลัวทุกข์พอท่านไม่รักทุกข์ ก็ขอพ่อท่านถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช่นนั้นเป็นสารณะสมาทานศีลข้อนั้นจงเป็นประโยชน์แก่พ่อท่านเถิดบิดากล่าวว่าพ่อขอถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เช่นนั้น,น,นเป็นสารณะขอสมาทานศีลข้อนั้นจงเป็นประโยชน์แก่พ่อเถิด แต่ก่อนพ่อเป็นพราหม์เผ่าพันธ์ุแห่งพรมแต่มาบัดนี้พ่อเป็นพราหมณ์โสธิยะผู้มีวิชาสามจบเวทอาบน้ำคือเสษกิจแล้วจบโรหินีเทรีคาถาโรหินีเทริยาประทานบุพจริยาของพระโรหินีเทรี พระโรหินีเทรีกล่าวว่าในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถวายขนมแด่พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้เสด็จเที่ยวไปบินทบาทในพระนครพันทุมวดีด้วยกรรมที่ทำดีนั้นและด้วยความตั้งใจไว้ถูกข้าพเจ้าทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าข้าพเจ้านั้น ก็เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงข้าพเจ้าครองความเป็นพระมเหสีของเท้าสักกะเทวราชถึงส6พระองค์ครองความเป็นมเหสีของพระเจ้าจาักรพัทห้าสพระองค์ธรรมดาว่าความปรารถนาทางใจก็สำเร็จแก่ข้าพเจ้าทุกอย่างข้าพเจ้าเสวยสมบัติ ทั้งในหมู่เทวดาทั้งในหมู่มนุษย์เมื่อถึงพบสุดท้ายข้าพเจ้าเกิดในสกุลพราหมณ์ชื่อโรฮินีพวกญาติพากันรักหนักหนาข้าพเจ้าไปสำนักภิกษุฟังธรรมตามเป็นจริงเกิดสลดใจจึงบวชไม่มีเย่าเรือนข้าพเจ้าตั้งความเพียรดยแยบคาย จึงบรรลุพระอรหัตในกับนับแต่กับที่91ครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ถวายขนมอันใดข้าพเจ้าไม่รู้จักทุกขตินี้เป็นผลของการถวายขนมนั้นกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาเสียแล้วพบทุกพบข้าพเจ้าถอนเสียแล้ววิชาสาม ข้าพระเจ้าบรรลุแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ทำเสร็จแล้วจบโรฮินีเทริยาประทานเรื่องพระโรฮินีเถรีจบ